เมื่อหลายพันล้านปีก่อนดาวศุกร์อาจจะมีลักษณะคล้ายโลกมากกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันเนื่องจากในปัจจุบันดาวศุกร์มันร้อนมากอุณหภูมิประมาณ860องศาฟาเรนไฮน์ทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วยังมีเมฆที่จะเป็นฝนกรดลอยอยู่ในบรรยากาศของมันอีกด้วยแต่มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy ให้ข้อมูลใหม่ว่าในอดีตดาวศุกร์อาจจะมีลักษณะเป็นแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ได้หรือที่เราเรียกว่าการแปรสันฐานแผ่นธรณีภาคหรือ plate tectonics ซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้โลกของเรามีชีวิตชีวาและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งชื่อดร.แมทธิว บี เวลเลอร์ที่ทำงานที่องค์การ Lunar and Planetary Institute ในฮิวสตันเขาเป็นผู้นำทีมวิจัยครั้งนี้เขาบอกว่าหนึ่งในข้อสรุปของการศึกษาครั้งนี้คือดาวทั้งสองดวงนี้อาจจะมีเพลทเทคโทนิกส์ทำงานในเวลาที่ใกล้เคียงกันนั่นหมายความว่าดาวศุกร์อาจจะมีลักษณะคล้ายกับโลกในหลายๆด้านถ้าสมมุติว่าดาวศุกร์มีเพลทเทคโทนิกส์ในอดีตจริงๆมันอาจจะบอกเราว่าดาวศุกร์อาจจะมีสภาพอากาศที่เย็นกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้และน้ำก็อาจจะมีอยู่ในรูปของเหลวมากกว่าที่เป็นไอหรือไอน้ำที่ค้างอยู่ในบรรยากาศเพราะปฏิกิริยาทางเคมีของเพลทเทคโทนิกส์สามารถทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้ดาวศุกร์ร้อนจัดในปัจจุบันถูกฝังไว้ใต้ผิวดินได้การค้นพบนี้ทำให้เราเริ่มคิดได้ว่าในอดีตที่ห่างไกลมากๆนั้นดาวศุกร์อาจจะเป็นสถานที่ที่มีชีวิตสามารถเติบโตและอยู่อาศัยได้ดร.เวลเลอร์เองก็บอกว่านั่นเป็นฉากที่เป็นไปได้สูงและเขายังบอกอีกว่ามันบ่งบอกว่าดาวศุกร์อาจจะเย็นลงและจะมีน้ำในสถานะของเหลวมากขึ้นแต่นี่ยังเป็นแค่สมมุติฐานเท่านั้นโดยทีมของดร.เวลเลอร์ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวน์และมหาวิทยาลัยเพอร์ดูพวกเขาไม่ได้เห็นรอยแยกแผ่นดินไหวแบบรอยเลื่อนแซนแอนเดรียสหรือสัญญาณอื่นๆที่บ่งบอกถึงเพลทเทคโทนิกส์โดยตรงแต่พวกเขามองไปที่บรรยากาศของดาวศุกร์เลยโดยเฉพาะกับไนโตรเจนเมื่อดาวเคราะห์หินอย่างโลกและดาวศุกร์เกิดขึ้นไนโตรเจนก็ถูกล็อกอยู่ในแร่ธาตุต่างๆแต่เมื่อเกิดการระเบิดของภูเขาไฟแร่ธาตุเหล่านั้นก็จะละลายและพันธะเคมีก็จะขาดจากนั้นไนโตรเจนก็สามารถหลุดเข้าสู่บรรยากาศได้ซึ่งมันก็มักจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานดร.เวลเลอร์บอกว่าด้วยเหตุนี้ไนโตรเจนจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำความเข้าใจประวัติการแปรสันฐานแผ่นธรณีภาคของดาวเคราะห์ได้จากนั้นนักวิจัยก็จัดการทำการจำลองแบบคอมพิวเตอร์เพื่อสำรวจแบบจำลองเพลทเทคโทนิกส์สองประเภทแบบจำลองแรกเรียกว่าสแต็กแนนลิตซึ่งอธิบายถึงโลกที่มีเปลือกนอกเป็นเปลือกแข็งที่ไม่เคลื่อนไหวเช่นดาวอังคารและดวงจันทร์ของโลกในแบบจำลองนี้แก๊สส่วนใหญ่จะถูกกักไว้ใต้เปลือกนอกที่คงที่ไม่ค่อยมีการหลุดรอดออกมาเท่าไหร่แบบจำลองที่สองคือแบบจำลองเพลทเทคโทนิกส์บนโลกของเราการปะทุของภูเขาไฟประมาณ 80% จะเกิดขึ้นตามขอบของมหาสมุทรระหว่างเพลทเทคโทนิกส์ที่เคลื่อนที่ห่างออกจากกันและมีลาวาพุ่งขึ้นมาซึ่งทำให้มีแก๊สหลุดรอดเข้าสู่บรรยากาศได้มากกว่าถ้าดาวศุกร์มีเปลือกนอกแบบสแต็กแนนลิตมาตลอดเวลาตามที่ดูเหมือนจะเป็นอยู่ในปัจจุบันการจำลองบอกเราว่าจะมีไนโตรเจนน้อยกว่าที่เห็นในวันนี้คือประมาณ 3.5% ของบรรยากาศแต่คำอธิบายที่ตรงกับสิ่งที่เราเห็นคือเกิดขึ้นทั้งสองแบบจำลองคือมีระยะหนึ่งที่ดาวศุกร์มีเพลทเทคโทนิกส์ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนมากมายตามด้วยการที่เปลือกด้านนอกกลายเป็นแบบสแต็กแนนลิตแบบที่เราเห็นในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้บางคนก็บอกว่าผลการศึกษานี้มันน่าสนใจแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่ชัดเซดริก กิลมันนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์จาก Swiss Federal Institute of Technology บอกว่างานวิจัยนี้น่าสนใจแต่เขาก็เตือนว่าเหมือนกับงานวิจัยที่พึ่งพาแบบจำลองผลลัพธ์มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่อะไรเข้าไปและทิ้งอะไรไปบ้างโจเซฟโอรูปศาสตราจารย์ด้านการสำรวจโลกและอวกาศจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของดาวศุกร์ไม่ได้เข้ากับแบบจำลองเพลทเทคโทนิกส์แบบโลกหรือแบบสแต็กแนนลิตแบบดาวอังคาร
บางทีดาวศุกร์อาจจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่อยู่ระหว่างโลกกับดาวอังคารก็ได้มีทฤษฎีอธิบายอีกแบบหนึ่งเรียกว่าPlutonic Squishy Lid Modelซึ่งหมายถึงลาวาที่แทรกเข้าไปในเปลือกนอกหรือลิโทสเฟียร์โดยไม่ทำให้มันแตกออกเป็นเพลทเทคโทนิกส์นี่อาจจะอธิบายถึงลักษณะเฉพาะบนผิวของดาวศุกร์ที่เรียกว่าโคโรนาซึ่งถูกดันขึ้นมาจากเสาหินของวัสดุร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากใต้เปลือกโลกเหมือนกับการเป่าลูกโป่งดร.เวลเลอร์บอกว่าในแบบจำลองพลูโตนิกสควิชชี่ลิดนั้นส่วนใหญ่ของลาวานั้นไม่ได้ถึงผิวดินดังนั้นอาจจะไม่ปล่อยไนโตรเจนออกมามากมายสิ่งที่สำคัญมากคือยานอวกาศที่กำลังจะไปดาวศุกร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะสามารถให้ข้อมูลสำคัญเพื่อช่วยแก้ไขปริศนานี้ได้ภารกิจใหม่ที่จะไปยังดาวศุกร์กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่า NASA กำลังวางแผนส่งยานดาวินชีไปยังดาวศุกร์ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปีคริสต์ศักราช2029ยานนี้จะใช้โพรบที่มีร่มชูชีพลงไปวัดค่าของแก๊สในบรรยากาศซึ่งจะให้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการปะทุของภูเขาไฟในปัจจุบันอีกภารกิจหนึ่งที่ NASA คาดหวังคือ Veritas ซึ่งจะทำการวัดค่าแรงโน้มถ่วงของดาวศุกร์และถ่ายภาพผิวของดาวด้วยความละเอียดสูงนั่นจะช่วยเราหาขอบเขตของเพลทเทคโทนิกส์ได้ยังไม่หมดแค่นั้นองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESAก็วางแผนที่จะส่งภารกิจหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า Envision ไปยังดาวศุกร์เพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าทำไมสภาพบนโลกและดาวศุกร์ถึงต่างกันอย่างมากและไม่ใช่แค่ดาวศุกร์เท่านั้นแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ดร.เวลเลอร์ใช้นี้อาจจะช่วยให้เราทำความเข้าใจประวัติธรณีวิทยาของดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์อื่นๆได้ด้วยการศึกษาสิ่งที่ตรวจจับได้ในบรรยากาศรอบๆพวกมันนั่นเป็นไอเดียเริ่มต้นของงานวิจัยและมันก็เริ่มที่จะช่วยให้เราเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับดาวศุกร์ได้กล่าวโดยสรุปแล้วคือยานดาวินชีที่วางแผนจะส่งไปในปีคริสต์ศักราช2029นั้นมันจะใช้เครื่องมือที่ล้ำสมัยและมีความแม่นยำสูงในการวิเคราะห์บรรยากาศของดาวศุกร์จะวัดค่าแก๊สต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นบรรยากาศของดาวศุกร์ได้เป็นอย่างดีซึ่งนั่นอาจจะให้เบาะแสเกี่ยวกับการปะทุของภูเขาไฟในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาในอดีตของมันอีกภารกิจคือ Veritas นั้นซึ่งจะทำการวัดค่าแรงโน้มถ่วงเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ใต้ผิวดินของดาวศุกร์บ้างแล้วก็จะถ่ายภาพผิวของดาวศุกร์ด้วยความละเอียดสูงด้วยเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่อาจจะช่วยให้เราค้นพบว่าเพลทเทคโทนิกส์บนดาวศุกร์มันเป็นยังไงและมีการเคลื่อนที่หรือไม่สำหรับภารกิจ Envision ของยุโรปนั้นก็ไม่แพ้กันมันจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมโลกของเราถึงมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีชีวิตแต่ดาวศุกร์กลับไม่เป็นเช่นนั้นมันอาจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือวงจรของคาร์บอนที่อาจเกิดขึ้นบนดาวศุกร์ในอดีตและเรื่องของแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ดร.เวลเลอร์ใช้นั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ดาวศุกร์เท่านั้นมันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของดาวเคราะห์หินที่หมุนวนรอบดาวฤกษ์อื่นๆที่อยู่ไกลออกไปในจักรวาลกล่าวคือถ้าเราสามารถตรวจจับแก๊สที่หลุดออกจากดาวเคราะห์เหล่านั้นได้เราอาจจะทำนายได้ว่าดาวเคราะห์นั้นมีลักษณะทางธรณีวิทยาแบบไหนด้วยไอเดียเริ่มต้นที่ต้องการทำความเข้าใจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของเรางานวิจัยของดร.เวลเลอร์ก็ได้ถูกขยายมาใช้ในการค้นคว้าเกี่ยวกับดาวศุกร์ด้วยเช่นกันมันทำให้เราเริ่มเห็นภาพว่าดาวศุกร์อาจจะมีความเหมือนกับโลกในอดีตมากกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันในการที่จะเข้าใจจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้นักฟิสิกส์หลายคนได้ตามหาทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งหรือที่เรียกว่า Theory of Everything พวกเขาฝันถึงกรอบทฤษฎีสุดยอดที่จะสามารถรวมกฎของธรรมชาติทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้สมการที่งดงามเพียงสมการเดียวเท่านั้นตั้งแต่ยุคของเซอร์ไอแซคนิวตันที่แสดงให้เห็นว่าแรงดึงดูดที่ทำให้แอปเปิลตกลงมานั้นเป็นแรงเดียวกันที่ทำให้ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ความเชื่อนี้ก็ได้ถูกสืบทอดมาตลอดเวลาถึงตอนนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับอนุภาคมูลฐาน17ชนิดและการโต้ตอบพื้นฐานทั้ง4ประการคือแรงโน้มถ่วง
แรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์เข้มและแรงนิวเคลียร์อ่อนทุกคนหวังว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้ก็จะสามารถอธิบายสิ่งอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นดวงดาวกาแล็กซีและโครงสร้างของจักรวาลแต่ทางเดินนี้ไม่ได้ง่ายใดเสมอไปยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่จักรวาลก็ดูจะซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้นการทำความเข้าใจระบบขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้ด้วยการดูอนุภาคเดียวๆจักรวาลของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่กลุ่มของอนุภาคที่ปฏิบัติตามกฎในแบบเดียวๆแต่เป็นผืนผ้าทอที่มีชีวิตชีวาที่รวมเอาทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างลงตัวความท้าทายคือจักรวาลนี้มีความซับซ้อนมหาศาลด้วยดาวนับไม่ถ้วนกาแล็กซีที่งดงามรวมไปถึงสสารมืดและพลังงานมืดที่ยังเป็นปริศนาทำให้ทฤษฎีสุดยอดที่จะอธิบายทุกอย่างยังคงหลบเร้นไปจากการนำมาซึ่งความเข้าใจของเราแม้ว่าเราจะได้รับความคืบหน้าอย่างมากในการเข้าใจกฎที่ควบคุมจักรวาลแล้วก็ตามแต่เรายังคงเผชิญกับความท้าทายที่จะเข้าใจว่ากฎเหล่านี้มีผลต่อความหลากหลายและความสมบูรณ์ของจักรวาลที่เราได้สังเกตการอย่างไรในการค้นหาทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งหรือ Theory of Everything นั้นเราไม่เพียงแต่เผชิญกับความท้าทายทางทฤษฎีเท่านั้นแต่ยังมีความท้าทายทางปฏิบัติอีกด้วยจักรวาลของเรานั้นกว้างใหญ่และซับซ้อนมากๆเพราะมันมีดาวฤกษ์ประมาณแสนล้านดวงในกาแล็กซีของเราเพียงแห่งเดียวและอาจมีกาแล็กซีนับล้านล้านแห่งทั่วจักรวาลเลยทีเดียวดวงดาวแต่ละดวงดาวรวมถึงดาวเคราะห์และกาแล็กซีล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเต้นรำอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เหตุการณ์บิ๊กแบงเมื่อ 13,800 ล้านปีที่แล้วในทางทฤษฎีแล้วถ้าเรารู้กฎของฟิสิกส์เราน่าจะสามารถตามรอยประวัติศาสตร์และคาดการอนาคตของทุกวัตถุท้องฟ้าได้แต่มันก็มีอุปสรรคใหญ่ที่เราต้องเผชิญนั่นก็คือการคำนวณนั่นเองแม้ว่าเราจะมีกรอบทฤษฎีที่ก้าวหน้าที่สุดแต่เราก็ยังขาดพลังในการคำนวณเพื่อแก้สมการที่อธิบายพฤติกรรมของอนุภาคทุกตัวในจักรวาลจำนวนอนุภาคนั้นมหาศาลมากๆตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ของเราก็ประกอบด้วยอะตอมประมาณ10ยกกำลัง57อะตอมหรือ1ตามด้วยเลข057ตัวเลยทีเดียวการคำนวณเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของขนาดแต่ยังรวมถึงความซับซ้อนจากการที่อนุภาคเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากแรงต่างๆที่อาจนำไปสู่ระบบที่มีความวุ่นวายหรือความไม่แน่นอนได้ในระบบเหล่านี้ความแตกต่างแม้เพียงเล็กน้อยในสภาวะเริ่มต้นอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลการไม่สามารถคาดการได้ของระบบเหล่านี้ไม่ใช่ความล้มเหลวของกฎฟิสิกส์แต่เป็นการสะท้อนถึงความไวต่อสภาวะเริ่มต้นอันมีอยู่ของพวกมันนั่นเองปรากฏการณ์ของความวุ่นวายนี้บ่งบอกว่าแม้เราจะมีความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับกฎและสถานะปัจจุบันของระบบแต่ความสามารถของเราในการคาดการอนาคตนั้นก็มีข้อจำกัดโดยพื้นฐานอยู่แล้วเพื่อรับมือกับความซับซ้อนนี้นักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์จึงใช้การจำลองแต่การจำลองเหล่านี้ไม่ใช่การสำเนาความเป็นจริงอย่างสมบูรณ์แบบพวกมันเป็นการประมาณค่าที่รวมกลุ่มอนุภาคจำนวนมากๆและจัดการกับพวกมันเป็นกลุ่มใหญ่รูปแบบการคำนวณเหล่านี้จำเป็นต้องละเว้นและบางครั้งต้องคาดเดาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสสารและพลังงานในระดับจักรวาลโดยเฉพาะเมื่อมาถึงปรากฏการณ์ที่เข้าใจยากเช่นสสารมืดและพลังงานมืดแม้ว่าจะมีความท้าทายเหล่านี้แต่การจำลองก็ยังเป็นเครื่องมือที่มีค่ามากพวกมันช่วยให้เราสร้างเรื่องราวที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของกาแล็กซีซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยกล้องโทรทัศน์ได้ดีขึ้นเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องสมบูรณ์แต่เป็นแนวทางที่ช่วยให้เราตีความจักรวาลและนำทางในการสังเกตการของเราเมื่อเราเจาะลึกลงไปในความลึกลับของจักรวาลเราก็จะพบกับความจริงที่น่าตกใจกฎเกณฑ์ที่เรียบง่ายสามารถสร้างพฤติกรรมที่ซับซ้อนได้มากมายนี่เป็นแนวคิดที่ไม่เฉพาะแต่ฟิสิกส์เท่านั้นแต่ยังสามารถเห็นได้ในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีววิทยาหรือสังคมตัวอย่างเช่นกิจกรรมภายในรังมดหรือการรวมตัวของมดทหารนั้นมันดูเหมือนว่ามีการประสานงานและมีจุดมุ่งหมายคล้ายกับว่ามีการควบคุมโดยสติปัญญาที่ดูแลอยู่ข้างบนแต่พอมาดูใกล้ๆ
กลับพบว่าพฤติกรรมที่ซับซ้อนเหล่านี้เกิดขึ้นจากมดแต่ละตัวนั้นปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เรียบง่ายและเป็นสัญชาตญาณของพวกมันนั่นเองหลักการของการเกิดขึ้นหรือที่เรียกว่า emergence นี้ที่มีอะไรมากกว่านั้นตามที่นักฟิสิกส์ชื่อดังอย่างฟิลิปแอนเดอร์สันได้กล่าวไว้นับเป็นแนวคิดที่ทรงพลังในการเข้าใจจักรวาลเพราะมันบอกเราว่าไม่สามารถเข้าใจภาพรวมได้โดยการตรวจสอบส่วนต่างๆแต่ละส่วนแยกกันแต่ต้องดูจากการที่พวกมันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบในระดับต่างๆต่อกันที่สามารถนำไปสู่คุณสมบัติและพฤติกรรมใหม่ๆที่ไม่สามารถเห็นได้จากส่วนประกอบเดิมๆนั่นเองถ้าเรานำแนวคิดนี้ไปประยุกต์กับเรื่องของจักรวาลเราก็จะเข้าใจว่ากาแล็กซีที่มีดาวฤกษ์นับไม่ถ้วนและโครงสร้างที่ซับซ้อนนั้นไม่ใช่แค่กลุ่มของสสารที่เคลื่อนไหวตามกฎของแรงโน้มถ่วงเท่านั้นแต่เป็นระบบที่มีชีวิตชีวาและพัฒนาไปเรื่อยๆที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วงพลศาสตร์ของก๊าซการก่อตัวของดาวฤกษ์และกระบวนการของการสะท้อนกลับที่นำไปสู่ความหลากหลายของรูปแบบและปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถคาดการได้อย่างแน่นอนกระบวนการการก่อตัวของดาวฤกษ์เองก็เป็นตัวอย่างของความไม่เป็นระเบียบและความไม่สามารถคาดการได้ของวิวัฒนาการของจักรวาลการก่อตัวของดาวฤกษ์จากเมฆของก๊าซและฝุ่นนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยมากมายรวมถึงสนามแม่เหล็กการกระจัดกระจายของก๊าซและการสะท้อนกลับจากดาวที่อยู่ใกล้เคียงแม้ว่าเราจะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกฎทางกายภาพที่เกิดขึ้นแล้วแต่ผลลัพธ์ของกระบวนการเหล่านี้ก็ยังอยู่นอกเหนือความสามารถในการคาดการณ์ของเราไม่ใช่แค่เพราะข้อจำกัดของการคำนวณเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะความไม่สามารถคาดการณ์ได้ที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับความโกลาหลด้วยในบริบทนี้บทบาทของการจำลองสถานการณ์กลายเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้นมันเป็นวิธีที่จะสำรวจว่ากาแล็กซีอาจจะพัฒนาไปในทิศทางใดภายใต้เงื่อนไขต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องติดตามทุกอนุภาคเดียวๆการจำลองสถานการณ์เหล่านี้จะรวมกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับการประมาณค่าที่สร้างสรรค์ช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาสาระสำคัญของกระบวนการในจักรวาลและจดจำรูปแบบและผลลัพธ์ทั่วไปได้ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดของแบบจำลองการคำนวณและความไม่สามารถคาดการได้ของระบบที่ซับซ้อนแต่ความพยายามที่จะเข้าใจจักรวาลยังคงดำเนินต่อไปด้วยการยอมรับว่ามีขีดจำกัดของความสามารถในการคาดการนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การค้นหากฎเกณฑ์และกลไกพื้นฐานที่ขับเคลื่อนการเกิดขึ้นของความซับซ้อนในจักรวาลได้แนวทางนี้ยอมรับความสมบูรณ์ของจักรวาลและเฉลิมฉลองการมีปฏิสัมพันธ์ของความเป็นระเบียบและความโกลาหลที่เป็นตัวกำหนดวิวัฒนาการของมันอย่างที่เราทราบกันดีว่าสิ่งที่เราเห็นและจับต้องได้ในจักรวาลนี้มีเพียงแค่ 5% เท่านั้นส่วนที่เหลืออีก 95% นั้นเต็มไปด้วยสิ่งลึกลับอย่างสสารมืดและพลังงานมืดที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสสารมืดนั้นไม่สามารถปล่อยหรือดูดซับแสงได้แต่มันมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดทางแรงโน้มถ่วงที่ทำให้กาแล็กซีและกลุ่มกาแล็กซีต่างๆยึดโยงและติดกันเป็นหนึ่งเดียวถ้าไม่มีสสารมืดดวงดาวที่อยู่รอบนอกกาแล็กซีคงจะถูกปลิวออกไปในอวกาศเพราะว่าสสารที่เราเห็นนั้นไม่พอที่จะสร้างแรงโน้มถ่วงให้ดาวเหล่านั้นหมุนรอบกาแล็กซีได้ส่วนพลังงานมืดนั้นยิ่งลึกลับยิ่งกว่ามันเป็นพลังงานที่แทรกและทะลุผ่านทุกส่วนของอวกาศและทำให้จักรวาลขยายตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆผลของมันทำให้เราสังเกตเห็นได้จากการที่กาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลกันกำลังถอยห่างออกไปจากเราด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นและนี่ก็คือสิ่งที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่และปฏิสัมพันธ์กันของวัตถุต่างๆของจักรวาลเรื่องราวของจักรวาลเริ่มต้นหลังจากเหตุการณ์บิ๊กแบงเมื่อจักรวาลยังเป็นพลาสมาที่ร้อนและหนาแน่นสสารมืดเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่จะกลายเป็นโครงค้ำยันสำหรับการก่อตัวของกาแล็กซีทีนี้สสารปกติก็ตามมาตกลงไปในหลุมแรงโน้มถ่วงที่สสารมืดสร้างขึ้นและสุดท้ายก็กลายเป็นดาวฤกษ์และกาแล็กซีในที่สุดเมื่อจักรวาลขยายตัวไปเรื่อยๆพลังงานมืดก็กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักทำให้การขยายตัวเร็วขึ้นและผลักดันให้กาแล็กซีต่างๆแยกจากกันไปเรื่อยๆ
สสารมืดและพลังงานมืดนี้เองที่กำหนดโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลและมีผลต่ออดีตปัจจุบันและอนาคตของพวกมันด้วยเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ให้ลึกยิ่งขึ้นทั้งสสารมืดและพลังงานมืดต้องถูกศึกษาอย่างต่อเนื่องแต่เพราะว่าพวกมันมองไม่เห็นและมีการโต้ตอบกับสสารธรรมดาผ่านแรงโน้มถ่วงเท่านั้นพวกมันจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายการค้นคว้าของนักดาราศาสตร์สมัยใหม่ด้วยการช่วยเหลือจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บและหอสังเกตการขั้นสูงอื่นๆเราได้ภาพใหม่ๆเกี่ยวกับจักรวาลในยุคแรกเริ่มการสังเกตการเหล่านี้อาจจะช่วยเปิดเผยเรื่องราวของการก่อตัวของดาวฤกษ์และกาแล็กซีในช่วงแรกและบทบาทของสสารมืดและพลังงานมืดในการกำหนดประวัติศาสตร์ของจักรวาลแต่การศึกษายุคแรกเริ่มของจักรวาลนี้หรือแกสโตรฟิสิกส์นั้นยังมีความซับซ้อนและยากที่จะเข้าใจอย่างเต็มที่แม้กระทั่งการจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนที่สุดก็ยังเป็นงานที่ยากมากการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจจักรวาลนั้นสอนให้เรารู้ถึงขีดจำกัดของความรู้และความไม่สิ้นสุดของความอยากรู้อยากเห็นของเรานักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์และนักจักรวาลวิทยาต่างต้องเผชิญกับความกว้างใหญ่ของจักรวาลรวมถึงความซับซ้อนของส่วนประกอบต่างๆและความไม่สามารถคาดเดาพฤติกรรมของมันได้แม้ว่าจะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ความก้าวหน้าในการเข้าใจของเรานั้นไม่อาจปฏิเสธได้และมันถูกขับเคลื่อนด้วยการสังเกตการการคิดค้นทฤษฎีและการจำลองทางคอมพิวเตอร์แม้ว่าจะมีความลึกลับอยู่บ้างในธรรมชาติที่แท้จริงของจักรวาลแต่ขีดจำกัดในการคาดการณ์รวมถึงข้อจำกัดของทฤษฎีความโกลาหลและปริศนาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับสสารมืดและพลังงานมืดทำให้เรารู้ว่าความแน่นอนอาจเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าถึงได้อย่างไรก็ตามการรับรู้นี้ไม่ได้ลดค่าของความพยายามทางวิทยาศาสตร์ของเราในทางกลับกันมันทำให้ความพยายามเหล่านั้นมีค่ามากขึ้นด้วยการยอมรับความซับซ้อนของจักรวาลและข้อจำกัดของเราเองเราได้เปิดประตูสู่วิธีการคิดใหม่ๆเราเรียนรู้ที่จะชื่นชมกฎของจักรวาลขณะเดียวกันก็ยอมรับถึงปัจจัยของโอกาสและการเกิดขึ้นที่ไม่สามารถคาดเดาได้ซึ่งได้กำหนดรูปแบบการวิวัฒนาการของมันมุมมองนี้ทำให้เรามองเห็นกาแล็กซีไม่ใช่เป็นสิ่งที่แน่นิ่งแต่เป็นระบบที่มีชีวิตซึ่งแต่ละแห่งมีเรื่องราวลักษณะและสถานที่ของตัวเองในการเล่าเรื่องอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลขณะที่เรายังคงพัฒนาเทคโนโลยีของเราด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บที่ให้ภาพวิวัฒนาการของจักรวาลแรกเริ่มอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเราได้รวบรวมชิ้นส่วนของปริศนาจักรวาลการสังเกตการการจำลองและการทะลุทะลวงทางทฤษฎีทุกๆครั้งของเราจะช่วยเพิ่มสีสันและรายละเอียดมากขึ้นจักรวาลเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่และน่าอัศจรรย์และการสำรวจของเรานั้นเป็นหนึ่งในการแสดงออกของจิตวิญญาณมนุษย์ท้ายที่สุดกฎของจักรวาลด้วยความสวยงามและความซับซ้อนของมันให้กรอบสำหรับการค้นหานี้และแม้ว่าเราอาจจะไม่มีวันเข้าใจถึงทฤษฎีที่อธิบายทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ความพยายามต่อเนื่องของเราในการคลี่คลายจักรวาลยังคงเปิดเผยให้เห็นถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ที่รอการค้นพบปริศนาลึกลับบนดาวอังคารทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องเกาหัวเพราะดาวอังคารนั้นเป็นเพื่อนบ้านข้างๆในระบบสุริยะของเราที่มีทรายสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์และพายุทรายที่วิจิตรการตามันเป็นดาวเคราะห์ที่มนุษย์หลงไหลมาหลายชั่วอายุคนและเราได้ส่งภารกิจไปที่นั่นหลายครั้งเพื่อไปสำรวจว่ามันเป็นยังไงบ้างหนึ่งในภารกิจนั้นคือยานลงจอดอินไซต์ของนาซาซึ่งเหมือนเป็นหมอส่วนตัวของดาวอังคารเพราะมันจะคอยตรวจดูชีพจรและการสั่นสะเทือนภายในยานอินไซต์นั้นมันทำงานได้เยี่ยมยอดมากเพราะมันไม่ได้แค่ถ่ายรูปส่งกลับมาให้เราเท่านั้นแต่มันมาเพื่อฟังเพราะมันมีเครื่องวัดแผ่นดินไหวที่ไวต่อการสั่นสะเทือนสูงมากซึ่งก็คือมันสามารถจับการสั่นสะเทือนเล็กๆน้อยๆจากการเกิดมัสเควกนั่นก็คือการเกิดแผ่นดินไหวบนดาวอังคารนั่นเองและแม้แต่เสียงดังๆเมื่ออุกกาบาตพุ่งชนเข้ากับพื้นดินของดาวอังคารก็ตาม
ดังนั้นยานอินไซต์ก็ยังเฉียบอยู่บนดาวอังคารและทำภารกิจมา4ปีก่อนที่จะต้องเกษียณเพราะฝุ่นบนดาวอังคารนั้นค่อนข้างรุนแรงมันคลุมแผงโซล่าของยานจนหมดถึงแม้อินไซต์จะไม่ส่งข้อมูลกลับมาอีกแต่ข้อมูลที่มันเก็บสะสมไว้ก็เป็นสมบัติล้ำค่าของเราตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบข้อมูลนี้และพบว่าดาวอังคารหมุนเร็วกว่าที่เราคิดไว้มันไม่ได้หมุนวนเร็วขึ้นเหมือนกับการเต้นเบรกแดนซ์บนเวทีระบบสุริยะแต่ก็แน่นอนว่ามันหมุนเร็วขึ้นและไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเรื่องราวการสืบสวนเริ่มขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์ใช้ปรากฏการณ์ดอปเลอร์ซึ่งก็คือสิ่งเดียวกันที่ทำให้เสียงไซเรนของรถพยาบาลนั้นเปลี่ยนจากความถี่สูงไปเป็นความถี่ต่ำเมื่อมันวิ่งผ่านเราไปพวกเขาฟังสัญญาณวิทยุที่ส่งกลับระหว่างโลกกับอินไซต์และสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงความถี่ที่ไม่สามารถอธิบายได้จากเหตุการณ์ปกติเช่นสภาพอากาศที่มีน้ำและลมบนโลกหรือดวงอาทิตย์ที่ยิงอนุภาคที่มีประจุผ่านอวกาศโดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างละเอียดและกรองทุกสิ่งที่เป็นเสียงรบกวนออกพวกเขาพบว่าดาวอังคารมีการเอ็นเอียงขณะหมุนคล้ายกับลูกข่างที่ไม่ได้หมุนตรงสุดๆการเอ็นเอียงนี้สามารถบอกเราได้มากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในดาวอังคารเหมือนกับวิธีที่คุณสามารถบอกว่าเค้กสุกหรือยังโดยการสั่นมันเบาๆและนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้การสั่นไหวของดาวอังคารเพื่อดูในส่วนในโดยที่ไม่ต้องขุดเจาะลงไปได้มันเหมือนกับการใช้พลังเอ็กซ์เรย์เพื่อมองเห็นโครงสร้างภายในและส่วนประกอบของดาวอังคารตอนนี้หัวหน้านักสืบในส่วนนี้ของภารกิจอินไซต์คือนักวิทยาศาสตร์ชื่อเซบาสเตียนเลอร์เมนสเตอร์ที่ทำงานในโครงการ Rotation and Interior Structure Experiment หรือ RISE งานของเขาคือการวัดการสั่นไหวและการหมุนของดาวอังคารเพื่อค้นหาว่าภายในลึกๆของดาวอังคารนั้นประกอบด้วยอะไรกันแน่ในอดีตนั้นการพยายามครั้งแรกๆที่จะทำแบบนี้ได้ถูกดำเนินการโดยภารกิจไวกิ้งของ NASA ในช่วงปีคริสต์ศักราช1970และต่อมาก็คือ Pathfinder ในปีคริสต์ศักราช1997แต่ภารกิจเก่าๆเหล่านั้นไม่มีเครื่องมือที่แม่นยำพอสำหรับการทำงานละเอียดอ่อนอย่างนี้แต่ต่อมา Insight ได้เข้ามาพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดพร้อมที่จะเปิดเผยความลับนี้จากข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการสั่นไหวของดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าแกนกลางของดาวอังคารนั้นเป็นลูกบอลก้อนใหญ่หลอมละลายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3,670 กิโลเมตรและเมื่อดาวอังคารมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6,760 กิโลเมตรนั่นหมายความว่าแกนกลางของมันมีขนาดใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งของขนาดของดาวเคราะห์เลยทีเดียวแต่แตกต่างจากโลกที่มีแกนกลางที่เป็นของแข็งและแกนนอกที่เป็นของเหลวดาวอังคารดูเหมือนจะหลอมละลายทั้งหมดภายในเหมือนช็อกโกแลตทรัฟเฟิลที่ไม่มีแกนกลางที่แข็งที่น่าประหลาดใจคือแกนกลางที่หลอมละลายนี้มีส่วนผสมของธาตุเบาๆอย่างกัมมันถันออกซิเจนและคาร์บอนสิ่งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องคิดใหม่เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดของดาวอังคารเพราะมันไม่ตรงกับสูตรทางดาราศาสตร์ที่พวกเขาเคยมีมาสำหรับการสร้างดาวอังคารนอกจากนี้ข้อมูลจากอินไซต์ยังเปิดเผยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางฤดูกาลในการหมุนของดาวอังคารด้วยเหมือนกับว่าดาวอังคารรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปและหมุนเร็วขึ้นในฤดูหนาวและฤดูร้อนแล้วช้าลงเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงนี่เป็นเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์แช่แข็งเคลื่อนไปตามฤดูกาลทำให้การกระจายน้ำหนักของดาวเคราะห์เปลี่ยนไปแต่ที่สร้างความประหลาดใจยิ่งกว่าคือเมื่อนักวิทยาศาสตร์นำข้อมูลเก่าจากภารกิจไวกิ้งมาใช้พวกเขาคาดหวังว่าวันบนดาวอังคารจะยาวนานขึ้นเหมือนโลกเนื่องจากดวงจันทร์ของเราค่อยๆถอยห่างออกไปแต่ไม่ใช่อย่างนั้นดาวอังคารกลับหมุนเร็วขึ้นทำให้วันบนดาวอังคารสั้นลงประมาณ 1.5 ล้านส่วนใน1วินาทีสำหรับทุกๆปีที่ดาวอังคารหมุนรอบดวงอาทิตย์และเมื่อปีของดาวอังคารยาวกว่าปีของโลกเกือบ2เท่านั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามหาคำตอบว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้พวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะดาวอังคารกำลังสะสมน้ำแข็งที่ขั้วของมันหรือบางทีกำลังกำจัดธารน้ำแข็งเก่าๆเมื่อธารน้ำแข็งละลายพื้นดินที่อยู่ด้านล่างสามารถยืดตัวกลับขึ้นมาได้
เหมือนกับที่ที่นอนที่พองตัวขึ้นเมื่อคุณลุกขึ้นจากมันถ้าดาวอังคารกำลังยืดตัวขึ้นมันสามารถหมุนเร็วขึ้นได้ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของมันและแน่นอนว่ามีโอกาสที่อุกกาบาตขนาดใหญ่อาจจะทำให้ดาวอังคารเร่งความเร็วในการหมุนแต่นั่นเป็นไปได้ยากกว่าการเปลี่ยนแปลงการกระจายน้ำหนักของดาวเคราะห์เป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการผลักให้มันหมุนเร็วขึ้นการที่ดาวอังคารหมุนเร็วขึ้นนี้มันเป็นเบาะแสสำคัญที่อาจช่วยเปิดเผยประวัติศาสตร์ของดาวอังคารและอาจช่วยให้เราคาดการอนาคตของมันได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์เหมือนกับนักสืบที่ทำงานอย่างขมักขม้นเพื่อหาคำตอบจากทุกๆรายละเอียดที่พบตอนนี้เรามาดูกันว่ามีผู้ต้องสงสัยอะไรบ้างในการเร่งความเร็วของการหมุนของดาวอังคารสำหรับผู้ต้องสงสัยแรกคือโฟบอสดวงจันทร์ของดาวอังคารนั่นเองซึ่งเป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์2ดวงบนดาวอังคารกำลังโคจรเข้าหาดาวอังคารอย่างช้าๆและขณะที่มันทำเช่นนั้นมันก็ดึงดาวอังคารให้หมุนเร็วขึ้นแต่ว่าผลกระทบนี้มันอาจจะน้อยเกินไปที่จะอธิบายการเพิ่มความเร็วในการหมุนทั้งหมดได้ต่อมาคือทฤษฎีของแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกดาวอังคารอาจกำลังสะสมน้ำแข็งไว้ที่ขั้วโลกซึ่งอาจทำให้การกระจายมวลของมันเปลี่ยนไปจนทำให้ดาวหมุนเร็วขึ้นลองนึกภาพว่าคุณใส่เสื้อแจ็คเก็ตที่มีกระเป๋าใหญ่ๆและใส่หินลงไปเต็มกระเป๋าถ้าคุณย้ายหินเหล่านั้นให้ใกล้กับร่างกายมากขึ้นคุณจะหมุนเร็วขึ้นเมื่อนั่งบนเก้าอี้หมุนนี่คือเรื่องของการเปลี่ยนการกระจายน้ำหนักนั่นเองและสุดท้ายคือสมมุติฐานการฟื้นตัวหรือการสะท้อนกลับของธารน้ำแข็งเนื่องจากดาวอังคารอาจกำลังสูญเสียน้ำหนักจากธารน้ำแข็งบางส่วนทำให้ผิวของดาวอังคารสามารถฟื้นตัวหรือพองตัวกลับขึ้นมาได้ซึ่งก็จะเปลี่ยนการกระจายมวลของดาวและทำให้หมุนเร็วขึ้นเหมือนกันแต่ละทฤษฎีนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียและการค้นหาว่าอันไหนเป็นความจริงหรือว่ามันเป็นผลจากหลายๆปัจจัยรวมกันนั่นก็ต้องการการสืบค้นเพิ่มเติมนักวิทยาศาสตร์จะต้องทำการศึกษาข้อมูลต่อไปทำการจำลองสถานการณ์และอาจจะตั้งโปรแกรมภารกิจใหม่ๆเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือการหมุนและการเอียงของดาวอังคารนั้นสามารถบอกเราได้มากกว่าแค่แกนกลางและระยะเวลาใน1วันของมันมันยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ดาวอังคารสูญเสียสนามแม่เหล็กว่าทำไมมันถึงมีบรรยากาศที่บางเบาและอาจจะบอกเราได้ด้วยว่าน้ำทั้งหมดของมันหายไปไหนการเข้าใจอดีตของดาวอังคารเหมือนกับการประกอบจิ๊กซอยักษ์ในห้วงอวกาศและทุกๆชิ้นที่เราวางลงไปก็ทำให้ภาพรวมของการกำเนิดของดาวเคราะห์เช่นโลกของเราชัดเจนขึ้นและเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับดาวอังคารเท่านั้นการศึกษาดาวเคราะห์อื่นๆจะช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกลไกภายในของโลกของเราเองได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีความสำคัญต่อภารกิจสำรวจดาวอังคารในอนาคตโดยเฉพาะภารกิจที่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องการรู้จักพฤติกรรมของดาวอังคารช่วยให้ระวังแผนภารกิจได้ดีขึ้นสร้างที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมขึ้นและอาจจะช่วยให้เราหาทางใช้ทรัพยากรของดาวอังคารเพื่อรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของนักบินอวกาศได้ดังนั้นถึงแม้ว่าวันบนดาวอังคารจะสั้นลงเพียงเล็กน้อยแต่ความหลงใหลในดาวเคราะห์สีแดงลึกลับนี้กลับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากยิ่งเราเรียนรู้เกี่ยวกับดาวอังคารมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ว่าเพื่อนบ้านของเรามีความหลากหลายและซับซ้อนมากเท่านั้นการสำรวจอวกาศเต็มไปด้วยความประหลาดใจและแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้จักดีก็สามารถถูกพลิกผันไปโดยข้อมูลชุดต่อไปที่เราได้รับดังนั้นจงรักษาความอยากรู้อยากเห็นของเราไว้เสมอจับตาดูดวงดาวและใครจะรู้ว่าเราอาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆในสวนหลังบ้านทางดาราศาสตร์ของเราก็เป็นได้บนดาวอังคารที่แห้งแล้งและเต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่แตกต่างจากโลกของเราการปลูกพืชเพื่อรักษาชีวิตของมนุษย์ดูเหมือนจะเป็นเรื่องท้าทายที่ห่างไกลจากความเป็นจริงมากแต่ด้วยความพยายามและความเชื่อมั่นของนักวิจัยนั้นอาจทำให้ภาพของสวนผักที่เบ่งบานบนดาวเคราะห์แดงอาจไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปการค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยจากมูลแมลง
ที่เรียกว่าแฟลชได้เปิดทางให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำระบบนิเวศขนาดเล็กไปสู่สภาพแวดล้อมที่หฤหรษ์บนดาวที่อยู่ห่างออกไปนับล้านกิโลเมตรเรื่องราวของการทดลองที่เต็มไปด้วยความหวังและความท้าทายนี้อาจเป็นตัวอย่างแรกของการเกษตรในยุคอวกาศที่กำลังจะมาถึงเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีดอกไม้บานออกมาดอกหนึ่งนักศึกษาปริญญาตรีชื่อเอมมานูเอลเมนโดซาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อช่วยให้ดอกไม้นี้บานสะพรั่งและเมื่อดอกไม้สีสันสดใสนี้ผลิบานขึ้นมาจากต้นถั่วอังกฤษที่เขาปลูกไว้และตามมาด้วยดอกไม้เพิ่มขึ้นและแม้กระทั่งฝักถั่วเขาก็เริ่มเห็นภาพของอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นบนโลกอีกดวงหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปหลายล้านกิโลเมตรจากโลกเราถั่วที่เขาปลูกนั้นไม่ใช่ถั่วธรรมดาธรรมดาบางต้นถูกปลูกในดินที่ถูกจำลองให้เหมือนกับดินของดาวอังคารที่เรียกว่าเรโกลิธซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างหินและแร่ธาตุที่ถูกบดเป็นเม็ดเล็กๆคลุกเคล้ากันจนเกิดเป็นพื้นผิวของดาวอังคารแต่พิเศษตรงที่เมนโดซาเพิ่มปุ๋ยที่เรียกว่าแฟลชลงไปด้วยซึ่งปุ๋ยนี้ไม่ใช่สารเคมีธรรมดาแต่เป็นมูลจากตัวอ่อนแมลงวันทหารดำที่กินอาหารและย่อยเสร็จแล้วความตั้งใจของเมนโดซาและเพื่อนร่วมงานของเขาคือการสำรวจว่าแฟลชและแมลงที่สร้างมันสามารถช่วยให้นักบินอวกาศปลูกอาหารและจัดการกับของเสียบนดาวอังคารได้หรือไม่ตัวอ่อนแมลงวันทหารดำสามารถกินของเสียจากมนุษย์แล้วแปลงมันเป็นแฟลชซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยเพื่อกระตุ้นให้พืชงอกขึ้นจากดินที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและมนุษย์สามารถกินพืชเหล่านั้นและแม้กระทั่งอาหารที่ทำจากหนอนเพื่อสร้างของเสียมากขึ้นและให้วงจรนี้ดำเนินต่อไปลิซ่าคาร์เนลผู้อำนวยการสำหรับส่วนการวิจัยทางชีววิทยาและฟิสิกส์ของนาซาบอกว่าเราไม่สามารถนำทุกอย่างไปกับเราได้ซึ่งหมายความว่าการปลูกพืชบนดาวอังคารไม่ใช่เรื่องง่ายและมันต้องการมากกว่าแค่ที่ดินน้ำและแสงแดดเท่านั้นแต่ยังต้องการส่วนผสมที่มีชีวิตอย่างแมลงเช่นตัวอ่อนแมลงวันทหารดำและสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์เล็กๆที่คอยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์การเดินทางไปอวกาศของเราก่อนหน้านี้มันก็เหมือนกับการไปเที่ยวแบบตั้งแคมป์นานๆสกอตต์ปาราซินสกี้อดีตนักบินอวกาศของนาซาที่อยู่ในอวกาศเกือบ2เดือนเล่าว่านักบินอวกาศพกอาหารแห้งแบบแช่แข็งมาด้วยและพวกเขาก็เติมรสชาติด้วยซอสรสจัดๆถ้าพวกเขาอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติพวกเขาอาจจะได้แค่มองพืชผักสดๆจากแปลงผักทดลองปลูกผักกาดหอมเท่านั้นแต่กินกันจริงๆแบบนั้นคงจะยากมากอย่างไรก็ตามถ้าพวกเขาอยากอยู่บนดาวอังคารนานๆพวกเขาก็ไม่สามารถพึ่งพาตู้อาหารในยานอวกาศได้เลยพวกเขาต้องมีสวนผักบนดาวอังคารนั้นด้วยและสวนผักบนดาวอังคารนั้นก็ต้องการความช่วยเหลือจากตัวอ่อนแมลงวันทหารดำและมูลที่พวกมันถ่ายออกมาเฮเลนอีลิเซนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวาเกนิงเกนในประเทศเนเธอร์แลนด์บอกว่าเจ้าพวกนอนหรือตัวอ่อนนั่นพวกมันกินอย่างเอาเป็นเอาตายพวกมันกินได้ทุกอย่างถ้าคุณให้อาหารพวกมันดีๆกินเท่าไหร่มันก็จะผลิตแฟลชออกมาให้มากเท่านั้นในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์เริ่มใช้แฟลชซึ่งอุดมไปด้วยไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและยังมีแบคทีเรียด้วยและมันเป็นปุ๋ยวัสดุนี้ยังมีไคตินซึ่งมาจากตัวของแมลงและมีส่วนที่เหลือจากวัสดุอินทรีย์ดร.อีลิเซนได้ตีพิมพ์บทความทบทวนเกี่ยวกับผลของแฟลชต่อพืชและดินและหนึ่งในข้อสรุปหลักของเธอคือคุณค่าของมูลแมลงขึ้นอยู่กับคุณค่าของอาหารที่พวกมันกินถ้าให้อาหารตัวอ่อนนอนด้วยหญ้าก็จะได้แฟลชที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ถ้าให้นอนได้กินเศษอาหารที่มีพลังงานสูงนั่นคือรางวัลใหญ่เลยทีเดียวอย่างคำพูดที่ว่าคุณคือสิ่งที่คุณกินเข้าไปสำหรับหนอนก็เหมือนกันพวกมันก็เป็นสิ่งที่มันกินเข้าไปนั่นแหละเจฟเฟอรี่ทอมเบอร์ลินศาสตราจารย์ด้านกีตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M ก็เข้าใจดีเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่เขาศึกษาตัวอ่อนแมลงวันทหารดำมานาน25ปีและเขาก็ชักชวนคนอื่นๆให้สนใจในเรื่องนี้ด้วย
นักศึกษาปริญญาโทชื่อโนอาเลมเก้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มาร่วมวิจัยพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของตัวอ่อนแมงวันทหารดำที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M เลมเก้เจอกับเมนโดซาผ่านโปรแกรมวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า Aggie Research Program ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้นักศึกษาปริญญาโทหานักศึกษาปริญญาตรีมาช่วยวิจัยโครงการใดๆเมนโดซาที่เป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอวกาศเขาก็เคยพยายามปลูกหัวไชเท้าในดินจำลองของดาวอังคารตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเช่นกันโปรเจกต์ของเขามีชื่อว่าตัวอ่อนแมลงวันทหารดำสามารถเลี้ยงโลกได้แต่เราต้องการมันมากกว่านี้เมนโดซากล่าวว่าผมคิดว่าอาจจะใช้หนอนเหล่านี้เพื่อช่วยเลี้ยงโลกอื่นแทนทำไมผมไม่ใช้สิ่งนี้เป็นตัวกระตุ้นเพื่อพัฒนาความสนใจของผมในเรื่องการเพาะปลูกบนอวกาศมันน่าสนใจมากว่าความคิดของเขาจะนำไปสู่การสร้างระบบที่สมบูรณ์ได้อย่างไรระบบที่ตัวหนอนสามารถกินของเสียจากมนุษย์แล้วผลิตเฟรชเพื่อใช้เป็นปุ๋ยให้กับดินเสียและจะทำให้พืชเติบโตได้แล้วตัวหนอนเองก็สามารถถูกบดเป็นแหล่งโปรตีนซึ่งนักบินอวกาศหรือสัตว์ที่พวกเขาอาจจะนำติดไปด้วยสามารถรับประทานได้เราจะมีระบบที่มนุษย์เลี้ยงหนอนหนอนเลี้ยงพืชและสัตว์พืชและสัตว์ก็กลับมาเลี้ยงมนุษย์พวกเขาตัดสินใจทดสอบความสามารถว่าเฟรชจะเป็นปุ๋ยให้กับพืชได้จริงๆหรือไม่โดยพวกเขาทดสอบกับถั่วอังกฤษที่ปลูกในดินจำลองของดาวอังคารด็อกเตอร์ทอมเบอร์ลินในตอนแรกก็มีความสงสัยพวกเขาได้ดินจากบริษัทที่ชื่อว่ามาเชียนการ์เด้นซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัสเมื่อพวกเขาได้ดินจำลองมาแล้วทีมงาน3คนนี้ก็ได้ผสมเฟรชกับดินจำลองของดาวอังคารในสัดส่วนต่างๆเพื่อดูว่าถั่วชอบหรือไม่ในการทดลองเบื้องต้นสัดส่วนเหล่านั้นมีตั้งแต่ไม่มีเฟรชเลยและใช้แต่ดินจำลองไปจนถึงใช้เฟรชเต็ม 100% และไม่มีดินจำลองเลยจากนั้นพวกเขาก็เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชเหล่านั้นกับพืชที่ปลูกในดินสำหรับปลูกพืชที่ขายในร้านค้าทั่วไปซึ่งก็ใส่ปุ๋ยเฟรชในสัดส่วนต่างๆเช่นกันหลังจากการทดลองนั้นพวกเขาได้ลดช่วงของสัดส่วนลงลองใช้เฟรชตั้งแต่ 0% ไปจนถึง 50% ผลออกมาว่าถั่วนั้นเจริญเติบโตได้คล้ายๆกันทั้งในดินจำลองของดาวอังคารและในดินปลูกพืชทั่วไปแต่การที่จะใส่เฟรชมากไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพของพืชเพราะพืชจะได้รับสารอาหารมากเกินไปแต่ถ้าใส่เฟรชน้อยเกินไปพืชก็จะไม่ได้รับไนโตรเจนที่เพียงพอซึ่งก็ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตเช่นกันปริมาณที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่ประมาณ 10% และดูเหมือนว่ามันจะได้ผลดีจุลินทรีย์ที่เฟรชผสมเข้ามาดูเหมือนจะช่วยได้รวมถึงการบดดินจำลองให้ละเอียดด้วยซึ่งอาจต้องใช้ครกและสากในอนาคตสำหรับนักบินอวกาศและทำให้มันสามารถดูดซับน้ำได้ดียิ่งขึ้นเมนโดซาได้นำเสนอผลการวิจัยของทีมงานที่การประชุมของสมาคมกีตวิทยาแห่งอเมริกาและเขาหวังที่จะใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมของเขาเพื่อเริ่มทำงานเกี่ยวกับระบบที่สามารถนำไปใช้จริงในการสำรวจอวกาศโดยคงให้แมลงอยู่ในสภาพที่ควบคุมและมีประสิทธิภาพแม้จะอยู่ไกลจากบ้านเกิดบนโลกในขณะที่ผลการทดลองของเมนโดซาเลมเก้และด็อกเตอร์ทอมเบอร์ลินกำลังขับเคลื่อนวงการวิจัยที่นาซาและหน่วยงานวิจัยอวกาศอื่นๆที่ได้ทำมาหลายปีแล้วรวมถึงการศึกษาว่าสภาพแวดล้อมในอวกาศมีผลต่อแมลงจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นหมีน้ำหนอนตัวกลมแมลงวันผลไม้เชื้อรายีสต์เมื่อพูดถึงอาหารนักวิจัยได้ทดลองเอาพืชและสัตว์เข้าด้วยกันบ้างแล้วโดยมีบริษัทในรัฐฟลอริดาชื่อ Interstellar Lab ได้เข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขัน Deep Space Food Challenge ของ NASA ด้วยระบบการเพาะปลูกพืชและเห็ดที่ปิดสนิทซึ่งรวมถึงการเลี้ยงแมลงด้วยในที่นี้แมลงอาศัยอยู่แยกต่างหากจากพืชแต่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับพืชใช้ในการสังเคราะห์แสงเรากำลังดูว่าเราจะนำจุลินทรีย์ที่เหมาะสมมาได้อย่างไรเพื่อสร้างส่วนผสมของดินที่แข็งแกร่งกว่าเดิมดร.คาเนลกล่าวการศึกษาล่าสุดจากวิทยาลัยเกษตรจีนในวารสาร Communication Biology แสดงให้เห็นว่า
แบคทีเรียที่รวมกัน3ชนิดซึ่งถูกปล่อยออกไปในดินจำลองของดินบนดวงจันทร์ช่วยให้พืชเติบโตได้มากขึ้นและเขียวมากขึ้นโดยแปลงฟอสฟอรัสที่ติดอยู่ในดินที่แห้งแล้งให้กลายเป็นรูปแบบที่พืชสามารถดูดซึมได้แต่การมีจุลินทรีย์เหล่านั้นก็นำไปสู่คำถามอื่นๆอีกเช่นจุลินทรีย์เหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอวกาศหรือบนพื้นผิวของดาวดวงอื่นและพวกเขาจะมีผลต่อจุลินทรีย์ในร่างกายของนักบินอวกาศอย่างไรบ้างบนโลกของเรานั้นนักวิจัยที่ยังอยู่บ้านเคยใช้ดินจำลองของดาวอังคารเช่นเดียวกับที่เมนโดซ่าได้ทำเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเติบโตของพืชบนโลกที่แตกต่างออกไปซึ่งก็มีชุดคำแนะนำวิจัยใหม่สำหรับส่วนวิทยาศาสตร์ชีววิทยาและฟิสิกส์ของนาซาได้เปิดทางสำหรับโครงการใหม่ๆเช่นนี้ในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างและเข้าใจระบบที่จะให้อาหารคุณภาพสูงฟื้นฟูอากาศและน้ำแปรรูปของเสียและเปิดโอกาสในการสร้างสภาพแวดล้อมอวกาศที่ยั่งยืนเป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องพึ่งพาโลกระบบตัวอ่อนแมลงวันทหารดำนี้ตามที่ดร.คาเนลกล่าวก็เข้ากับแนวคิดนั้นได้ดีเพราะมันบริโภคของเสียมันสามารถทำปุ๋ยได้มันนำประโยชน์มากมายมาให้ไม่เพียงแค่นั้นนักบินอวกาศยังสามารถกินลูกหนอนเป็นอาหารเย็นหรือเป็นโปรตีนเช็คหลังการออกกำลังกายในสภาวะไร้น้ำหนักได้อีกด้วยการกินถั่วที่ใช้ปุ๋ยจากมูลหนอนอาจไม่ยากเท่ากับการกินตัวหนอนเองสำหรับนักบินอวกาศแต่ถ้าตราบใดที่มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่พวกเขาคงจะคิดหาวิธีที่จะกินพวกมันได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมนุษย์จะต้องนำสหายอย่างพวกสัตว์เลี้ยงไปด้วยทุกที่ที่พวกเขาอยากไปนอกโลกของเรารวมทั้งสิ่งมีชีวิตจิ๋วที่เรามองไม่เห็นด้วยเพราะวิธีเดียวที่จะอยู่รอดที่นั่นคือต้องทำให้มันคล้ายกับที่นี่มากที่สุดซึ่งก็คือโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารการทำสวนบนดาวอังคารนั้นไม่ใช่แค่ความฝันอันห่างไกลแต่เป็นความจำเป็นที่ต้องเผชิญหากเราต้องการให้มนุษย์อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์นี้ได้อย่างยั่งยืนและสิ่งที่จะช่วยให้ความฝันนี้เป็นจริงได้ไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีหรือความกล้าหาญของนักบินอวกาศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วอย่างแมลงและจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศตัวอ่อนแมลงวันทหารดำที่เราได้พูดถึงมาตลอดเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของแมลงที่มีศักยภาพในการทำหน้าที่เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของวงจรอาหารในระบบปิดบนดาวอังคารพวกมันไม่เพียงแต่ช่วยเปลี่ยนของเสียเป็นปุ๋ยอันมีค่าแต่ยังสามารถเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนให้กับมนุษย์และสัตว์อื่นๆที่อาจต้องเดินทางไปด้วยการวิจัยและการทดลองต่างๆที่ทำขึ้นเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ของการเพาะปลูกบนดาวอังคารนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในห้องหลับเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการทดลองในสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้นเพื่อให้คล้ายกับดาวอังคารมากที่สุดการใช้ดินจำลองและการปรับปรุงรูปแบบการเพาะปลูกต่างๆนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญในการค้นหาวิธีที่จะทำให้สวนผักบนดาวอังคารเป็นไปได้เรื่องราวของเมนโดซ่าและทีมงานไม่เพียงแต่เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่การสำรวจความเป็นไปได้ในการสร้างระบบการเพาะปลูกที่ยั่งยืนนอกโลกที่เราอาศัยอยู่และทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าการพึ่งพาสิ่งมีชีวิตอื่นๆนอกเหนือจากมนุษย์ในการดำรงชีพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยความก้าวหน้าในการวิจัยเหล่านี้อาจไม่นานเกินรอที่เราจะได้เห็นมนุษย์ก้าวลงบนพื้นผิวของดาวอังคารและเริ่มต้นสร้างสวนผักสวนแรกบนดาวเคราะห์ที่แดงก่ำนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากการทดลองเช่นของเมนโดซ่าและทีมงานอาจนำไปสู่การพัฒนาระบบชีวภาพขั้นสูงซึ่งสามารถรองรับชีวิตบนดาวอังคารได้อย่างยั่งยืนและเป็นอิสระจากโลกเรื่องราวของการวิจัยนี้ไม่เพียงแต่เป็นหลักฐานของความเป็นไปได้ในการเพาะปลูกบนดาวอังคารแต่ยังเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยอื่นๆและแสดงให้เห็นว่าแม้แต่นักศึกษาก็ยังสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของการสำรวจอวกาศได้ท้ายที่สุดเมื่อเรามองไปยังอนาคตของการเดินทางไปดาวอังคารหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการสามารถรักษาและสนับสนุนชีวิตได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พืชหรือแม้กระทั่งแมลงที่เราจะต้องนำติดตัวไปด้วย
การทดลองที่ทำกับตัวอ่อนแมลงวันทหารดำและการใช้ปุ๋ยแฟรชเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการค้นหาวิธีที่เราจะสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์บนดาวเคราะห์ที่ห่างไกลการทดลองเหล่านี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการปลูกพืชบนดินจำลองของดาวอังคารด้วยปุ๋ยแฟรชเท่านั้นแต่ยังช่วยเปิดโอกาสให้เราได้เห็นการปลูกพืชและเพาะเลี้ยงแมลงในสถานที่ที่ไม่น่าจะมีชีวิตเกิดขึ้นได้เลยผลลัพธ์จากการทดลองนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่เราจะสนับสนุนการดำรงชีพในระบบปิดนั่นคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและรีไซเคิลของเสียให้กลับมาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์การศึกษาเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบนิเวศบนดาวอังคารเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจวิธีที่เราจะจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมบนโลกของเราได้ดีขึ้นการทดลองของเมนโดซาและทีมงานเป็นหลักฐานของการทำงานร่วมกันของสาขาวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมอวกาศชีววิทยาและกีตวิทยาการสร้างสรรค์และการทดลองเหล่านี้เป็นหนทางที่จะนำไปสู่การเข้าใจและการออกแบบระบบที่สามารถรองรับชีวิตนอกโลกของเราได้อย่างแท้จริงในขณะที่เราอาจต้องรอเวลาอีกสักพักกว่าจะเห็นการเพาะปลูกบนดาวอังคารเป็นจริงแต่ความก้าวหน้าเหล่านี้ช่วยให้เรามีความหวังและแรงบันดาลใจในการฝันถึงวันที่มนุษย์จะสามารถสร้างบ้านใหม่บนดาวเคราะห์สีแดงนี้และอาจเป็นการเริ่มต้นของยุคใหม่ในการอยู่อาศัยและการสำรวจอวกาศหลุมดำมันเป็นอะไรที่น่าพิศวงมากๆเลยค่ะตามทฤษฎีที่เราเข้าใจกันมานานหลุมดำนั้นเกิดจากดาวที่ตายแล้วหรือพูดง่ายๆคือดาวที่หมดพลังงานนิวเคลียร์แล้วมันก็จะยุบตัวเข้าหาตัวเองและยุบตัวเรื่อยๆจนกลายเป็นหลุมดำที่ดูดกลืนทุกอย่างรอบๆตัวแม้แต่แสงก็หนีไม่พ้นแต่มีคนทำนายไว้ตั้งแต่ปี1939แล้วโดยนักฟิสิกส์ชื่อดังอย่างเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์และนักเรียนของเขาคือฮาร์ตแลนด์สไนเดอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กลีย์พวกเขาทั้งสองคนได้ทำนายว่าดาวที่มีมวลมหาศาลเมื่อหมดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์มันก็จะยุบตัวเข้าหาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละค่ะที่เราเรียกว่าหลุมดำแต่เดี๋ยวก่อนมันมีการค้นพบที่ทำให้เราต้องคิดใหม่หมดเลยล่ะดูเหมือนว่าดาวที่ตายแล้วอาจจะไม่ใช่วิธีเดียวที่จะสร้างหลุมดำได้นักดาราศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้บอกว่าในจักรวาลยุคแรกๆกลุ่มก๊าซที่ใหญ่โตอย่างมหาศาลอาจจะยุบตัวแล้วกลายสภาพเป็นหลุมดำได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านช่วงเวลาเป็นดาวนานหลายล้านปีเลยด้วยซ้ำนี่แหละค่ะมาถึงจุดสำคัญของเรื่องนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบ UHZ1ซึ่งเป็นกลุ่มแสงที่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากบิ๊กแบงและน่าทึ่งมากๆเพราะ UHZ นั้นเป็นควซ่าที่มีพลังมากมันปล่อยแสงและรังสี X ออกมาจากหลุมดำมวลมหาศาลเมื่อ 13,200 ล้านปีที่แล้วในขณะที่จักรวาลยังมีอายุไม่ถึง500ล้านปีการค้นพบนี้มันพิเศษมากเพราะมันเร็วเกินไปสำหรับหลุมดำขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการยุบตัวของดาวและการรวมตัวกันดร.ปริยมวดะนาตราจันนักดาราศาสตร์จากเยลและเป็นผู้นำทีมเขียนเอกสารวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Astrophysical Journal Letters บอกว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขาได้ค้นพบกาแล็กซีชนิดใหม่ที่มีหลุมดำขนาดใหญ่เกินไปโตเร็วเกินไปหรือที่พวกเขาเรียกว่า Overmassive Black Hole Galaxy หรือ OBG ตามที่เข้าใจกาแล็กซีประเภท OBG นี้ก็คือกาแล็กซีที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวแต่มีหลุมดำเป็นศูนย์กลางและมันก็โตเร็วเกินไปเกินคาดจริงๆการค้นพบนี้มันเปิดประตูใหม่ให้กับนักดาราศาสตร์ได้สงสัยและค้นคว้ากันมากขึ้นว่าหลุมดำขนาดมหึมาที่อยู่ตรงกลางของกาแล็กซีที่เราเห็นได้ในจักรวาลสมัยใหม่นี้มันมาจากไหนกันแน่หลุมดำที่เริ่มต้นจากขนาดเล็กมันจะใหญ่โตขนาดนี้ได้เร็วขนาดนั้นได้อย่างไรดร.นาตราจันกับทีมงานของเธอมีความเห็นว่า
ทั้ง UHZ1 และอาจจะมีหลุมดำขนาดใหญ่อื่นๆที่เริ่มต้นจากกลุ่มก๊าซดึกดำบรรกลุ่มก๊าซเหล่านี้อาจจะยุบตัวเป็นแก่นที่หนักมากกว่าปกติตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งก็เพียงพอที่จะเริ่มต้นการเติบโตของกาแล็กซีที่มีหลุมดำมวลมหาศาลได้เรื่องนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าจักรวาลที่เรามองเห็นนั้นถูกกำหนดโดยเรขาคณิตลับๆของความมืดนั่นเองและแดเนียลโฮลส์นักทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยชิคาโกที่ศึกษาเกี่ยวกับหลุมดำก็บอกว่าปริยาได้ค้นพบหลุมดำที่น่าตื่นเต้นมากถ้ามันเป็นเรื่องจริงเขาอธิบายเพิ่มเติมว่ามันใหญ่เกินไปและเร็วเกินไปก็เหมือนกับที่เรามองเข้าไปในห้องเรียนอนุบาลแล้วเจอเด็กคนหนึ่งที่มีน้ำหนัก63กิโลกรัมหรือสูงถึง 1.8 เมตรตามที่นักดาราศาสตร์เล่าให้ฟังเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจักรวาลดาวฤกษ์ดวงแรกๆนั้นเกิดจากกลุ่มก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมที่เหลือจากบิ๊กแบงพวกมันเผาไหม้ร้อนแรงและรวดเร็วและไม่นานก็ระเบิดและยุบตัวเป็นหลุมดำที่มีขนาด 10-100 เท่าของดวงอาทิตย์เมื่อเวลาผ่านไปดาวฤกษ์รุ่นต่อๆไปก็ถูกสร้างขึ้นจากเท่าฐานของดาวดวงก่อนๆที่ตายไปแล้วและแน่นอนว่าหลุมดำที่เหลืออยู่จากการตายของพวกมันก็ยังคงรวมตัวและเติบโตจนกลายเป็นหลุมดำขนาดมหึมาที่อยู่ตรงกลางกาแล็กซีกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บที่ถูกส่งขึ้นไปเมื่อปี2021ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบแนวคิดนี้ด้วยกระจกที่ใหญ่ที่สุดในอวกาศเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.4 เมตรและสำคัญกว่านั้นคือมันถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกความยาวคลื่นอินฟราเรดจากแสงของดาวฤกษ์ที่ไกลที่สุดและเป็นดาวดวงแรกสุดในจักรวาลแต่พอกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวใหม่นี้เริ่มจ้องมองไปที่ท้องฟ้ามันก็เจอกาแล็กซีใหม่ๆที่มีขนาดใหญ่และสว่างจ้าจนเกินความคาดหมายของนักดาราศาสตร์มีการถกเถียงกันมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าการสังเกตการเหล่านี้มันจะทำให้โมเดลของจักรวาลที่เราเชื่อมั่นมานานถูกท้าทายหรือไม่โมเดลนี้อธิบายว่าจักรวาลประกอบด้วยสสารที่มองเห็นได้เพียงเล็กน้อยซึ่งมีสสารมืดที่มองไม่เห็นอีกมากมายที่เรียกว่าดาร์กแมทเตอร์ซึ่งให้แรงโน้มถ่วงที่จำเป็นในการยึดกาแล็กซีเข้าด้วยกันและดาร์กเอเนอร์จีที่ผลักดันกาแล็กซีเหล่านี้ให้ห่างออกจากกันการค้นพบของ UHZ1 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการถกเถียงเหล่านี้ในขณะที่ทีมของดร.นาตราจันเตรียมการสังเกตการกลุ่มกาแล็กซีขนาดใหญ่ในกลุ่มดาวสเกาเตอร์ด้วยเว็บพวกเขาขอใช้เวลาบนกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราหรือหอดูดาวรังสี X จันทราของ NASA กลุ่มกาแล็กซีมีมวลมากจนทำหน้าที่เหมือนเลนส์โน้มถ่วงขยายวัตถุที่อยู่ไกลออกไปในอวกาศและเวลาให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนักวิจัยหวังว่าจะได้เห็นภาพในรังสี X ของสิ่งที่เลนส์นำมาให้เห็นสิ่งที่พวกเขาค้นพบคือควาซ่าที่ขับเคลื่อนโดยหลุมดำขนาดใหญ่ประมาณ40ล้านเท่าของดวงอาทิตย์การสังเกตการเพิ่มเติมโดยเจมส์เว็บยืนยันว่ามันอยู่ห่างออกไป 13,200 ล้านปีแสงส่วนกลุ่มดาวสเกาเตอร์อยู่ห่างออกไปประมาณ 3,500 ล้านปีแสงนี่คือควาซ่าที่ไกลที่สุดและเก่าแก่ที่สุดที่เคยถูกพบในจักรวาลอาคอสบ็อกดันจากศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ฮาวาร์ดสมิธโซเนียนกล่าวในข่าวว่าเราต้องการให้เว็บค้นหากาแล็กซีที่ห่างไกลที่น่าทึ่งนี้และเราต้องการจันทราเพื่อค้นหาหลุมดำขนาดใหญ่ของมันเรายังใช้ประโยชน์จากแว่นขยายคอสมิกที่เพิ่มปริมาณแสงที่เราตรวจจับได้ผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่ามีหลุมดำขนาดใหญ่มากตั้งแต่470ล้านปีหลังจากบิ๊กแบงนั่นไม่เพียงพอที่จะทำให้หลุมดำที่สร้างโดยดาวฤกษ์รุ่นแรกซึ่งเริ่มต้นที่ 10-100 เท่าของมวลดวงอาทิตย์เติบโตขึ้นมากขนาดนี้มันมีวิธีอื่นที่จะทำให้หลุมดำใหญ่ขึ้นหรือไม่ในปี2017ดร.นาตราจันได้แนะนำว่ากลุ่มก๊าซสมัยโบราณที่ยุบตัวอาจทำให้เกิดหลุมดำที่มีมวลมากกว่า 10,000 เท่าของดวงอาทิตย์ดร.โฮสกล่าวว่าคุณสามารถจินตนาการได้ว่าหนึ่งในนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นหลุมดำที่ใหญ่และเกิดขึ้นเร็วมากดังนั้นณทุกๆช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของจักรวาลจะมีหลุมดำขนาดใหญ่บางแห่งที่ทำให้เราประหลาดใจได้เสมอขณะที่ดร.นาตราจันกล่าวว่าความจริงที่ว่าพวกเขาเริ่มต้นด้วยการมีขนาดใหญ่เกินไปบ่งบอกว่า
พวกเขาน่าจะมีโอกาสพัฒนาเป็นหลุมดำขนาดยักษ์ในที่สุดแต่ไม่มีใครรู้ว่ากระบวนการนั้นทำงานอย่างไรหลุมดำมีมวลถึง 10% ในควาซ่ายุคแรกของ UHZ-1 ในขณะที่มันประกอบด้วยมวลน้อยกว่า1ใน 1,000 ของมวลของกาแล็กซีสมัยใหม่อย่างเมซิเย87เสียอีกซึ่งหลุมดำน้ำหนัก 6,500 ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์จากภาพถ่ายโดย Event Horizon Telescope ในปี 2019นั่นแสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเติบโตและวิวัฒนาการของกาแล็กซีและหลุมดำของพวกมันทำให้มวลของดาวฤกษ์และก๊าซเพิ่มขึ้นดังนั้นกาแล็กซี OBG ที่เกิดขึ้นเร็วมากในยุคแรกๆของจักรวาลเหล่านี้จึงให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการเกิดของหลุมดำมากกว่าการเติบโตและวิวัฒนาการในภายหลังแม้ว่าพวกเขาจะมีบทบาทที่สำคัญก็ตามนี่คือเรื่องที่น่าสนใจเพราะมันบ่งบอกถึงเคมีของจักรวาลเราและการที่หลุมดำสามารถเติบโตจนถึงขนาดที่ใหญ่มากได้ต้องมีปัจจัยอื่นที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างเต็มที่มันจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากถ้ามันกลายเป็นเรื่องจริงเรายอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นไม่ว่าเราจะแก้ไขปริศนาเกี่ยวกับหลุมดำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหลุมดำในยุคแรกๆของจักรวาลได้ยังไงก็ตามอย่างไรก็ตามเรื่องราวของหลุมดำมวลมหาศาลในยุคแรกของจักรวาลนั้นยังคงเป็นปริศนาที่น่าตื่นเต้นและยังต้องการคำตอบการค้นพบในอนาคตและการสังเกตการเพิ่มเติมจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บและจันทรารวมทั้งเครื่องมืออื่นๆจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของหลุมดำเหล่านี้แต่สำหรับตอนนี้ความลึกลับของหลุมดำยังคงเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจและจินตนาการของนักดาราศาสตร์และผู้คนทั่วไปเรื่องราวของหลุมดำที่เราทำการสำรวจกันจะต้องมีการศึกษาและค้นคว้าอีกมากมายเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและนี่คือความน่าตื่นเต้นของวิทยาศาสตร์นั่นเองที่มีเรื่องใหม่ๆให้เราได้ค้นพบและท้าทายความเข้าใจของเราอยู่เสมอการค้นพบ UHZ-1 นั้นทำให้เราต้องกลับมาทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับหลุมดำและวิวัฒนาการของจักรวาลอีกครั้งหนึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจกันมานั้นอาจจะมีทางเลือกอื่นที่เรายังไม่รู้จักเรื่องราวที่เราเคยเล่ากันมานั้นบอกว่าหลุมดำสร้างขึ้นจากการยุบตัวของดาวที่หมดพลังงานแล้วแต่ดูเหมือนว่าในจักรวาลยุคแรกๆกลุ่มก๊าซขนาดใหญ่อาจจะยุบตัวเป็นหลุมดำโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านการเป็นดาวฤกษ์ก่อนนี่ก็เป็นเหมือนการเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่ๆและอาจจะช่วยเฉลยปริศนาที่ว่าหลุมดำขนาดมหึมาที่อยู่ตรงกลางของกาแล็กซีสมัยใหม่เหล่านี้มาจากไหนกันแน่หรือเราอาจจะเริ่มเข้าใจว่าหลุมดำที่เราเห็นในวันนี้นั้นมีประวัติที่ซับซ้อนแค่ไหนการค้นพบแบบนี้ยังช่วยให้เราตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องมือตรวจสอบอวกาศที่ทันสมัยเช่นเจมส์เว็บและจันทราที่ทำให้เราสามารถเจาะลึกเข้าไปในจักรวาลได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นดร.นาตาราจันและทีมของเธอยังคงทำงานหนักเพื่อทำความเข้าใจว่าหลุมดำเหล่านี้เติบโตและวิวัฒนาการไปได้อย่างไรและเพื่อทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการเติบโตของมันซึ่งอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเข้าใจในปัจจุบันในท้ายที่สุดสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการค้นพบเหล่านี้ก็คือจักรวาลของเรายังคงเต็มไปด้วยความลึกลับและยังมีเรื่องราวมากมายที่รอให้เราไปค้นพบไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดของดาวฤกษ์และกาแล็กซีการเติบโตของหลุมดำหรือแม้แต่การเข้าใจธรรมชาติของสสารมืดและพลังงานมืดที่อยู่เบื้องหลังการขยายตัวของจักรวาลเรื่องราวของหลุมดำเหล่านี้จะยังคงเป็นหัวข้อที่ท้าทายและน่าสนใจในวงการดาราศาสตร์และทำให้เราตื่นเต้นกับการค้นพบใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงและนี่คือความงดงามของวิทยาศาสตร์ค่ะที่เปิดโอกาสให้เราได้สำรวจและเข้าใจจักรวาลที่เราอาศัยอยู่อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้นมีการศึกษาใหม่ที่บอกว่ามนุษย์เกือบจะสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ1ล้านปีที่แล้วประชากรของมนุษย์ในตอนนั้นมีเพียงแค่ประมาณ 1,300 คนเท่านั้น
และสถานการณ์นี้กินเวลานานมากกว่า 100,000 ปีเลยทีเดียวสถานการณ์ที่เรียกว่า population bottleneck หรือคอขวดของประชากรหรือคอขวดทางพันธุกรรมนั้นมันอาจจะมีส่วนทำให้เกิดการแยกสายพันธุ์ระหว่างมนุษย์สมัยใหม่มนุษย์นีอันเดอร์ทันและมนุษย์เดซิโนวันส์นั่นเองการศึกษาก่อนหน้านี้บอกว่ามนุษย์สมัยใหม่เริ่มมีการปรากฏตัวขึ้นเมื่อประมาณ 300,000 ปีที่แล้วในทวีปแอฟริกาแต่ว่าโครงกระดูกฟอสซิลที่เราค้นพบนั้นมันน้อยมากทำให้เรายังไม่แน่ใจว่ามนุษย์ในตอนนั้นพัฒนามาได้อย่างไรก่อนที่จะมีมนุษย์สมัยใหม่เหมือนที่เราเห็นกันในปัจจุบันเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนักวิทยาศาสตร์เลยได้ศึกษาจีโนมของมนุษย์สมัยใหม่มากกว่า 3,150 คนจาก10กลุ่มประชากรในแอฟริกาและอีก40กลุ่มประชากรนอกแอฟริกาพวกเขาได้พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ใหม่ที่จะช่วยให้เราเดาขนาดของกลุ่มประชากรที่เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์สมัยใหม่ได้โดยดูจากความหลากหลายของลำดับทางพันธุกรรมที่ปรากฏในลูกหลานของพวกเขาจากข้อมูลทางพันธุกรรมนั้นมันบอกให้เราทราบว่าระหว่าง 813,000 ถึง 930,000 ปีที่แล้วบรรพบุรุษของมนุษย์สมัยใหม่เจอกับสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสจริงๆเพราะประชากรที่สามารถสืบพันธุ์ได้ลดลงไปถึง 98.7% เลยทีเดียววังเจี้ยหนึ่งในผู้นำการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ไอคานที่เมาไซนายในนิวยอร์กบอกว่าบรรพบุรุษของเราประสบกับสถานการณ์ที่เข้มงวดมากจนพวกเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์สูงมากนักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินว่าประชากรของมนุษย์สมัยใหม่ที่สืบพันธุ์ได้มีจำนวนแค่เพียงประมาณ 1,280 คนในช่วงเวลาประมาณ 117,000 ปีคริสสตริงเกอร์นักประวัติศาสตร์ด้านโบราณคดีที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในลอนดอนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้บอกว่าขนาดประชากรที่ประเมินได้สำหรับบรรพบุรุษของเรานั้นน้อยมากและแน่นอนว่ามันทำให้พวกเขาเข้าใกล้กับการสูญพันธุ์มากเลยทีเดียวนักวิทยาศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ที่ประชากรลดลงอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการเย็นลงของอากาศอย่างรุนแรงทำให้เกิดทานน้ำแข็งอุณหภูมิผิวน้ำทะเลลดลงและอาจจะมีช่วงภัยแล้งยาวนานในทวีปแอฟริกาและยูเรเซียด้วยแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนี้มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรเพราะฟอสซิลและของประดิษฐ์ของมนุษย์ในช่วงเวลานั้นค่อนข้างหายากอาจเป็นเพราะประชากรที่มีน้อยมากนั่นเองการศึกษาที่ผ่านมาบอกว่าบรรพบุรุษร่วมสุดท้ายของมนุษย์สมัยใหม่มนุษย์นีอันเดอร์ทันและมนุษย์เดซิโนวันส์นั้นอาศัยอยู่ประมาณ 765,000 ถึง 550,000 ปีที่แล้วซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่พบการลดจำนวนประชากรอย่างรุนแรงนี้เลยนี่บ่งบอกว่าสถานการณ์การสูญพันธุ์ที่เกือบจะเกิดขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการของบรรพบุรุษร่วมสุดท้ายของเราทั้ง3สายพันธุ์หากว่าบรรพบุรุษร่วมสุดท้ายนั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาหรือหลังจากที่มีการลดจำนวนประชากรอย่างรุนแรงสถานการณ์นั้นอาจมีบทบาทในการแยกกลุ่มมนุษย์เป็นสายพันธุ์ต่างๆเช่นมนุษย์สมัยใหม่มนุษย์นีอันเดอร์ทันและมนุษย์เดซิโนวันส์เพราะมันอาจทำให้มนุษย์แยกตัวออกเป็นกลุ่มย่อยๆและเมื่อเวลาผ่านไปความแตกต่างระหว่างกลุ่มเหล่านี้ก็อาจจะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้รอดชีวิตเหล่านั้นกลายเป็นประชากรที่แตกต่างกันซึ่งหมายถึงกลายเป็นมนุษย์สมัยใหม่มนุษย์นีอันเดอร์ทันและมนุษย์เดนิสวันนั่นเองนอกจากนี้งานวิจัยก่อนหน้านี้ยังชี้ว่าประมาณ 900,000 ถึง 740,000 ปีที่แล้วมีโครโมโซม2ตัวในมนุษย์โบราณที่รวมตัวกันเป็นโครโมโซม2ที่เราเห็นในมนุษย์สมัยใหม่ในปัจจุบันและเพราะมันตรงกับช่วงเวลาที่พบการลดจำนวนประชากรอย่างรุนแรงผลการศึกษาครั้งใหม่นี้บ่งบอกว่าสถานการณ์การสูญพันธุ์ที่เกือบจะเกิดขึ้นนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในจีโนมมนุษย์ด้วยเนื่องจากมนุษย์นีอันเดอร์ทันและมนุษย์เดนิสวานแบ่งปันการรวมตัวของโครโมโซมนี้กับเรามันจึงต้องเกิดขึ้นก่อนที่เราทั้ง3สายพันธุ์จะแยกทางกันสตริงเกอร์กล่าวเสริมในอนาคตนั้น
การวิจัยอาจนำเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่นี้ไปใช้กับข้อมูลจีโนมอื่นๆอย่างเช่นข้อมูลจากมนุษย์นีแอนเดอร์ทันและมนุษย์เดนิสวานเพื่อดูว่าพวกเขาเองเคยผ่านการลดจำนวนประชากรอย่างรุนแรงเหมือนกันหรือไม่การศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของมนุษย์ยังคงดำเนินต่อไปนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะได้รับความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและสาเหตุที่ทำให้บรรพบุรุษของเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจนเกือบจะสูญพันธุ์ไปนั่นเองการค้นพบเรื่องราวของ population bottleneck หรือจุดคอขวดของประชากรนี้มีผลกระทบที่สำคัญต่อวิธีที่เราเข้าใจการวิวัฒนาการของมนุษย์มันอาจช่วยอธิบายเหตุผลที่ทำให้มนุษย์มีความหลากหลายทางพันธุกรรมน้อยลงและมีลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในปัจจุบันเรื่องราวของการอยู่รอดและการวิวัฒนาการของมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความท้าทายและเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงการที่เรายังคงอยู่ที่นี่ในวันนี้มันเป็นผลมาจากความสามารถในการปรับตัวที่บรรพบุรุษของเรามีไม่ว่าจะเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโรคระบาดหรือความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงสุดท้ายทุกความคิดริเริ่มและการศึกษาที่เราทำในวันนี้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการสำรวจจีโนมการค้นพบโครงกระดูกฟอสซิลหรือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโบราณมันล้วนแล้วแต่ช่วยให้เราเข้าใจเส้นทางที่มนุษย์เดินทางมาได้ดียิ่งขึ้นและอาจช่วยให้เราเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่เราจะต้องเผชิญกันต่อไปด้วย